ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับอะนะครับจากยังแฮปปี้นะครับผมก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมือใหม่ไวเก๋าต่อติดโลกออนไลน์นะครับรายการ Entertainment Variety นะครับที่มีทั้งความสนุกนะครับสาระดีๆนะครับที่จะพาพี่ๆไวเก๋าทุกท่านไปท่องโลกออนไลน์ได้อย่างมีความสุขสนุกแล้วก็รู้เท่าทันกันนะครับช่วงแรกนะครับพบกับสับเก๋าวลคำนะครับวันนี้จะพาพี่ๆไปรู้จักกับคำว่า AI นะครับAI เนี่ยนะครับมีความหมายว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับช่วง2นะครับเป็นช่วงสวใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอปนะครับวันนี้จะพาพี่ๆนะไปเรียนรู้การใช้งาน Google Map นะครับในการค้นหาสถานที่นะครับว่ามีฟังก์ชันในการใช้งานอย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ด้วยกันนะครับช่วงสุดท้ายนะครับคือช่วงถามได้ตอบโดนนะครับกับคำถามที่ว่ามือถือใช้มานานเนี่ยนะครับยังสามารถใช้ได้อยู่ไหมนะครับควรจะเปลี่ยนหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปค้นหาคำตอบด้วยกันนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเปิดมือถือต่อเน็ตแล้วก็ท่องโลกออนไลน์ไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับพบกับผมแบงค์จากยังแฮปปี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของศัพท์เก๋าวลคำครับช่วงที่จะมาแนะนำคำศัพท์เกี่ยวกับโลกโซเชียลและคำศัพท์เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะชวนพี่ๆค้นลึกไปถึงที่มาความหมายและวิธีการใช้แบบลงลึกไปเลยครับส่วนวันนี้นะครับผมจะพาพี่ๆไปรู้จักกับคำว่า artificial intelligenceหรือที่เรียกกันว่า AI ครับ Artificial Intelligence หรือแปลเป็นไทยว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ครับแต่เดิมมุ่งเน้นในเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ให้ได้มากที่สุดโดย AI ที่ถูกสร้างขึ้นก็จะเหมือนกับเด็กแรกเกิดที่ต้องมาเรียนรู้สิ่งต่างๆเองโดยการเรียนรู้ของ AI นั้นเหมือนกับมนุษย์คือรับรู้ข่าวสารข้อมูลแล้วนำมาประมวลผลจากนั้นก็จัดเก็บเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคตครับซึ่งในปัจจุบัน AI ส่วนมากไม่ได้ต้องการจะเรียนแบบการทำงานให้เหมือนกับสมองมนุษย์เสียทีเดียวอย่าง AI ที่ถูกนำไปใช้งานจริงในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแพทย์อย่างในโรงพยาบาลที่นำ AI มาช่วยวิเคราะห์การรักษาโรคมะเร็งการเกษตรอย่างฟาร์มปลูกแตงกวาในญี่ปุ่นที่ได้นำ AI มาใช้ในการคัดแยกแตงกวาซึ่งให้ความถูกต้องถึง 95% ถือว่าเทคโนโลยี AI ไปได้ไกลมากแถมยังสามารถพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆอีกด้วยในอนาคตพวกเราคงมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตเยอะมากแน่ๆเลยครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับศัพท์เก๋าวลคำจะเป็นคำว่าอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันจากยังแฮปปี้ครับและก็นี่คือช่วงที่2ของรายการกับชื่อช่วงที่ชื่อว่าสวใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอปนะครับรายการที่จะช่วยให้พี่ใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับในมือถือของพี่ได้อย่างมีความสุขแล้วก็เก่งไม่แพ้เด็กๆวัยรุ่นเลยนะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ Facebook เรื่องของ LINE เรื่องของ YouTube และก็ที่เรากำลังจะคุยกันในวันนี้ครับนั่นก็คือ Google Maps ครับสำหรับ Google Maps นะครับที่เราได้พูดคุยกันไปในตอนที่มันผ่านมานะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ๆได้ใช้งานกันอย่างสนุกแล้วก็มีความสุขดีใช่ไหมครับคราวที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พูดถึงการใช้งานที่เราสามารถวางแผนในการเดินทางของเรานะครับได้สามารถที่จะ
กำหนดว่าอันนี้คือสถานที่ที่เราชื่นชอบนะครับอันนี้เป็นสถานที่โปรดของเรานะครับแล้วเราก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการวางแผนท่องเที่ยวกันแบบให้มืออาชีพขึ้นไปอีกนะครับบอกได้เลยนะครับว่าพอเราเรียนรู้ในตอนนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับพี่ๆน่าจะไปอวดเพื่อนๆรวมถึงลูกหลานได้ว่านี่แหละฉันเนี่ยแหละเป็นนักวางแผนการเดินทางตัวยงที่ใช้ Google Map ในการช่วยเหลือนะครับมาดูกันเลยนะครับตอนนี้นะครับผมอยากจะลองสมมุติว่าไปเที่ยวใกล้ๆกันแล้วกันนะครับไปอยุธยาดีไหมฮะเวลาเราไปอยุธยาเนี่ยเราคุยกันอย่างนี้ครับว่าเราจะไปไหว้พระเราจะไปกี่วัดดีนะครับอยากจะไปวัดไหนบ้างนะครับเวลาเรานั่งคุยกันกับเพื่อนๆใช่ไหมครับเราก็มาลิสต์เลยโอ้โอเคที่อยุธยามีวัดอะไรบ้างมีวัดใหญ่ชัยมงคลมีวัดที่นู่นที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากที่จะประเมินดูก่อนนะว่าเราใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยไปเท่าไหร่นะครับวันนี้จะมาแสดงให้พี่ๆเห็นว่าเราจะเดินทางแล้วเราจะวางแผนกันอย่างไรนะครับเริ่มต้นเข้าไปที่ Google Map เลยนะครับเข้าไปที่หน้าสำรวจนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็แตะไปที่ค้นหาที่นี่นะครับแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับว่าอยากจะไปไหนแล้วครับตอนนี้อยากไปวัดในอยุธยานะครับพิมพ์แบบนี้เลยก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับตรงนี้ก็จะขึ้นมาให้เราเห็นว่าวัดในอยุธยาครับแตะเข้าไปนะครับโอ้โหตอนนี้จะมีวัดนะครับขึ้นมาให้เราเห็นเลยครับว่ามีวัดอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถเลื่อนไปดูได้นะครับมีวัดชัยวัฒนารามวัดใหญ่ชัยมงคลนี่นะครับวัดพระศรีสันเพชรวัดพนัญเชิงวรวิหารตอนนี้ผมขอเลือกสักวัดหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเพื่อที่จะเราได้วางแผนกันได้นะครับผมขอเลือกวัดใหญ่ชัยมงคลก่อนก็แล้วกันนะครับผมแตะที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับเสร็จแล้วผมก็กดเส้นทางนะครับเพื่อที่จะคำนวณระยะเวลาเดินทางแล้วก็คำนวณเส้นทางนะครับทีนี้เวลาที่เราดูเส้นทางนะครับพี่ๆจะเห็นว่าเพิ่มเติมให้นะครับใน Google Map เนี่ยนะครับจะมีหลายเส้นทางให้เราได้เลือกเห็นไหมครับมันจะมีเส้นทางที่บนหน้าจอจะเห็นว่าเป็น1ชั่วโมง49นาทีนั่นคือเส้นทางที่สั้นที่สุดที่เขากำหนดมาให้นะครับแต่ถ้าพี่ๆอยากจะเลือกเส้นทางอื่นเนี่ยนะครับผมจะใช้นิ้วเนี่ยนะครับจิ้มลงไปแล้วก็ซูมออกมาครับพี่ๆสามารถใช้นิ้วจิ้มไปที่หน้าจอแล้วก็ซูมได้นะครับตรงนี้พี่จะเห็นว่ามันเป็นทางเลือกให้นะครับนี่คือเส้นสีเทาเนี่ยเป็นเส้นทางเลือกให้นะครับ2ชั่วโมง11นาทีนะครับกรณีที่เราต้องการจะใช้เส้นสีเทานี้หรือใช้ออปชันหรือทางเลือกอื่นนะครับเราก็แตะไปที่เส้นสีเทานี้นะครับ Google Map ก็จะคำนวณเส้นทางให้ใหม่ทันทีนะครับทีนี้เราไม่ต้องการใช้เวลามากครับเราต้องการใช้เวลาที่สั้นที่สุดเราก็เลือกกลับไปที่เส้นทางเดิมได้ครับที่1ชั่วโมง49นาทีนะครับตรงนี้ง่ายดายนะครับทีนี้เราไม่ได้ไปที่เดียวครับเราต้องการจะไปที่อื่นๆด้วยนะครับวัดอื่นด้วยนะครับให้เราทำการเพิ่มจุดแวะครับวิธีการเพิ่มจุดแวะง่ายมากครับนั่นก็คือมองไปที่ทางด้านบนนะครับที่เป็นจุด3จุดนะครับแต่ที่จุด3จุดนั้นนะครับแล้วที่จะเห็นเมนูคำว่าเพิ่มจุดแวะนะครับแต่ที่เพิ่มจุดแวะเลยครับพี่จะเห็นว่าในเมนูทางด้านบนนะครับจะมีจุด A นะครับไปยังจุด B เห็นไหมครับเราก็สามารถแตะเพิ่มจุดแวะที่จุด B ตรงนี้ไปได้นะครับทีนี้เราต้องการไปที่ไหนต่อล่ะวัดพนัญเชิงวรวิหารนะครับพิมพ์ขึ้นมาปุ๊บใช่เลยนี่เลยนะครับเราก็ไปถึงจุดแวะที่2แล้วเห็นไหมครับ Google Map คำนวณให้เราว่าเราใช้เวลาเดินทางรวมทั้งหมดนะครับจากที่กรุงเทพณปัจจุบันนี้ที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยไปที่วัดใหญ่ชัยมงคลแล้วก็วัดพนัญเชิงนะครับตอนนี้ใช้เวลาไป1ชั่วโมง53นาที2ชั่วโมงนี้เรายังพอเพิ่มวัดต่อไปได้นะครับพอเพิ่มจุดแวะเนี่ยนะครับพอเราเพิ่มไปจุดหนึ่งแล้วเนี่ยทาง Google Map เนี่ยก็จะเพิ่มจุด C ขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยนะครับเพิ่มจุดแวะนะครับเราลองเพิ่มแตะเข้าไปเพิ่มเพิ่มนะครับวิหารพระมงคลบพิตรนะครับตรงนี้เราแตะเข้าไปปุ๊บก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นจุดแวะที่3หรือว่าเรียกว่าจุด C นั่นเองนะครับรวมเวลาทั้งหมดนี่คือ2ชั่วโมง3นาทีนะครับ2ชั่วโมง3นาทีอยากไปที่ไหนอีกเมื่อกี้วัดพระศรีสันเพชรวัดพระศรีสันเพชรนี่คือจริงๆต้อง9วัดนะส่วนใหญ่นะครับอันนี้เราไปสัก 3-4 วัดก่อนนะครับวัดพระศรีสันเพชรนะครับพอแตะเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีขึ้นมานะพอเราซูมเข้าไปที่เอานิ้วนะครับซูมนี่คือการเอานิ้วเนี่ยจิ้มเข้าไปที่หน้าจอครับแล้วก็ถ่างออกนะครับเราก็จะเห็นนะครับเส้นทางนะครับเส้นทางนี่เลยนะครับที่เราเดินทางนะครับนี่จะมีจุดต่างๆเกิดขึ้นนะครับ A B C แล้วก็ D นะครับตรงนี้
ครับเราก็สามารถกำหนดการเดินทางแบบนี้ได้เห็นไหมครับง่ายดายเลยนะครับเสร็จแล้วพอเรากำหนดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ย A B C D เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเสร็จสิ้นครับตอนนี้เดินทางทั้งหมด2ชั่วโมง4นาทีครับกดเสร็จสิ้นปึ๊บ4จุดแวะใช้เวลา2ชั่วโมง4นาทีนะครับแล้วตรงนี้เหมือนเดิมครับเราสามารถกดไปดูขั้นตอนได้ครับว่าเดินทางจากตรงไหนบ้างนะครับไปเลี้ยวซ้ายตรงไหนเลี้ยวขวาตรงไหนแบบละเอียดเลยนะครับตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นเดินทางได้เลยนะครับจากตรงนี้แล้วก็สามารถกดเดินทางได้เลยนะครับเป็นยังไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวตรงนี้นะครับทีนี้เมื่อเรามีจุดสถานที่ท่องเที่ยวแล้วบางทีเราอาจจะอยากหาร้านอาหารเนาะอยากหาแบบร้านอร่อยๆนะครับอยากได้ที่อร่อยๆนะครับเราก็ได้ยินชื่อมาว่าก๋วยเตี๋ยวเรือคลองสระบัวเนี่ยเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีชื่อเสียงมากนะครับเราก็อยากจะไปกินใช่ไหมฮะเราก็พิมพ์เข้าไปนะครับคลองสระบัวขึ้นมาแล้วนี่เลยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับตรงนี้เหมือนเดิมครับเวลาที่เราพิมพ์เข้าไปปุ๊บนะครับจะมีรูปภาพขึ้นมาให้เราสามารถรีวิวดูได้ว่าหน้าตาเป็นยังไงน่ากินจริงไหมนะครับเมนูอะไรที่อร่อยบ้างนะครับเราก็สามารถที่จะแตะเข้าไปดูได้นะครับนี่นะครับในรูปภาพตรงนี้แตะเข้าไปดูเลยนะฮะนะฮะรูปก็จะใหญ่ขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมฮะโอเคถ้าเราสนใจนะครับตรงนี้เราก็เลือกดูเมนูได้ดูรีวิวได้นะครับดูรูปภาพต่างๆที่มีคนแชร์ไว้ได้นะครับถึงตอนนี้เราโอเคเห็นภาพรวมแล้วน่าไปจังเลยที่นี่นะครับเราก็กดไปที่เส้นทางได้เลยครับจากตำแหน่งของเราไปที่ร้านอาหารตอนนี้นะครับ2ชั่วโมงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่ๆจะเห็นว่าจุดดีก็คืออะไรนะครับจุดดีก็คือเราสามารถที่จะรู้ได้ก่อนว่าร้านที่จะไปเนี่ยเขามีเมนูอะไรอร่อยบ้างนะครับมีความน่าสนใจยังไงนะครับแล้วเราควรจะสั่งอะไรดีนะครับรวมถึงยังบอกด้วยว่าช่วงไหนที่คนเยอะหรือคนไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถวางแผนได้ดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการวางแผนในการที่จะเดินทางรวมถึงการที่จะไปร้านอาหารต่างๆที่เราชื่นชอบได้นะครับเอาละครับเรายังเหลือฟังก์ชันนึงที่น่าสนใจมากๆนะครับนั่นก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า Street View ครับสามารถที่ทำให้เราได้เห็นมุมมองต่างๆนะครับรอบๆร้านหรือว่าลักษณะภูมิประเทศหรือว่าลักษณะบ้านหรือลักษณะร้านต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูในแอปพลิเคชันนะครับเมื่อกี้เราจะไปก๋วยเตี๋ยวเรือคลองสระบัวนะครับผมตอนนี้บนแผนที่นะครับก็จะขึ้นมาเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีรูปมีการรีวิวต่างๆทางด้านล่างใช่ไหมครับมองไปที่ตัวแผนที่นะครับที่จะเห็นมีรูปเล็กๆนะครับทางด้านซ้ายล่างของรูปแผนที่นะครับเราแตะที่ตรงนั้นนะครับเรียกว่า Street View ครับเห็นไหมฮะเราจะเห็นรูปภาพร้านนะครับซึ่งพี่ๆสามารถใช้นิ้วของพี่นะครับแตะเลื่อนไปได้นะครับเลื่อนไปได้นะครับเลื่อนไปได้แล้วก็จะมีเส้นทางบอกด้วยนะครับว่าตรงนี้จากตรงเนี้ยเดินไปยังไงนะครับเราสามารถเห็นได้แบบเหมือนกับเรายืนอยู่ตรงนั้นเลยนะครับอันนี้น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะฮะเวลาที่เราเลื่อนไปนะครับเลื่อนนิ้วเนี่ยฮะนิ้วเราเนี่ยนะครับแตะเข้าไปแล้วก็สามารถเลื่อนเป็นเส้นทางได้นะครับพี่สามารถแตะไปข้างหน้านะครับตัว Google Maps นะครับก็จะสามารถทำภาพเนี่ยครับเดินไปข้างหน้ากับพี่ได้ด้วยนะครับเพราะนั้นพี่ก็จะสามารถเห็นลักษณะรูปร้านรวมถึงอันนี้มันก็จะดีตอนที่เวลาเราขับรถไปครับแล้วหาไม่เจอว่าตกลงแล้วร้านอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้เราเห็นแล้วรูปร้านเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาที่เราไปถึงใกล้ๆแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่านี่แหละใช่ละร้านแบบนี้แหละเคยเห็นในภาพแล้วเคยเห็นใน Google Map แล้วนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของ Street View นะครับเป็นยังไงครับสนุกกันใช่ไหมครับพี่ๆนะครับหวังว่าวันนี้นะครับรายการของเราคงจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆนะครับในการที่จะใช้ในการวางแผนเดินทางนะครับกำหนดสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะไปนะครับวางแผนกับเพื่อนๆได้อย่างสนุกทีเดียวนะครับทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่กินหรือว่าสถานที่ที่ไปพักผ่อนต่างๆนะครับหวังว่าพี่ๆนะครับจะใช้ Google Maps นะครับอย่างมีความสุขนะครับในตอนที่ผ่านๆมาเราเรียนรู้เรื่องของการใช้งาน Google Maps ทั้งการค้นหาสถานที่นะครับที่น่าสนใจรอบๆตัวเรานะครับรวมถึงการเดินทางนะครับจากจุดนึงไปอีกจุดนึงนะครับรวมถึงวันนี้เราสามารถที่จะวางแผนการเดินทางหรือการท่องเที่ยวของเราได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับคิดว่าพี่ๆน่าจะชอบแน่ๆเลยนะครับถ้าใช้แล้วนะครับชอบยังไงนะครับก็ไปแนะนำเพื่อนๆนะครับให้ใช้ต่อกันไปนะครับเราก็จะเป็น
วคนหนึ่งนะครับที่มีคุณค่าแล้วก็มีความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีนะครับไม่ต่างกับวัยรุ่นเลยทีเดียวรอติดตามช่วงนะครับสวใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอปได้ใหม่ในตอนหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่วงถามได้ตอบโดนนะครับอยู่กับผมนะครับอะจากยังแฮปปี้ครับผมเช่นเคยนะครับอยู่กับคุณบอลจากยังแฮปปี้เช่นกันครับสวัสดีครับคุณอะเป็นไงบ้างครับแล้วคุณบอลครับโอ้โหนะมีปัญหานะครับจะมาปรึกษาคุณบอลเรื่องหนึ่งเลยตอนนี้กำลังตัดสินใจอยู่นะครับโทรศัพท์ผมเนี่ยนะใช้มาได้สักพักละนะครับตัดสินใจว่าเอ๊ะจะซื้อดีไหมนะจะซื้อใหม่ดีไหมหรือว่ายังไม่ควรซื้อใหม่ดีนะเหตุผลเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าแอปพลิเคชันบางอันนะครับหรือว่าเวอร์ชันอะไรต่างๆนะเราควรจะอัปเดตแต่ผมเครื่องผมเนี่ยซื้อมาได้สักพักละรู้สึกว่าบางอันอัปเดตได้บางอันก็อัปเดตไม่ได้ก็เลยชั่งใจอยู่ว่าจะซื้อใหม่ดีไหมนะคุณบอลพอมีข้อมูลจะแนะนำไหมครับครับผมอันนี้ส่วนใหญ่พี่เนี่ยมักจะไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนมือถือใช่ไหมครับเพราะว่าเราใช้มาคุ้นมืออยู่แล้วครับแล้วก็รู้สึกว่ากลัวจะสิ้นเปลืองใช่ใช่ใช่ถูกไหมผมชอบคำนี้ใช้มาคุ้นมือผมจำได้ว่าทุกๆครั้งเวลาจะเปลี่ยนมือถือนะพอเปลี่ยนไปใหม่ปุ๊บเนี่ยผมต้องใช้เวลาแบบเยอะมากมายเลยนะกับการที่ต้องเรียนรู้นะครับโทรศัพท์เครื่องใหม่ๆนี่แหละเป็นเลยเหตุผลที่ผมชั่งใจว่าจะเปลี่ยนดีไหมวันนี้ผมจะเลยจะมาแนะนำครับว่าไม่ต้องเปลี่ยนมือถือก็ได้ถ้าพี่ยังสามารถเช็คเรื่องพวกนี้ได้อยู่มีสัญญาณอะไรเนาะที่จะมาเช็คกันคุยกันในวันนี้ว่าแบบไหนควรเปลี่ยนแบบไหนควรจะยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เดี๋ยวเรามาคุยกันทีละข้อครับคุณบอลครับอันดับแรกนะครับเราลองเช็คดูก่อนว่าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันยังอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ๆได้หรือเปล่าที่เรายังใช้อยู่สามารถอัปเดตเวอร์ชันใหม่ๆได้ไหมครับแต่ทีนี้เวลามีโปรแกรมใหม่ๆใช่ไหมครับเขาว่าจะต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์คนที่ใช้ Apple ก็จะมี iOS นะครับคนใช้ Android ก็จะมีการอัปเดตของเขาใช่ไหมครับซึ่งเขาก็จะประกาศว่าเดี๋ยวเขาจะมีอัปเดตเวอร์ชันนู้นเวอร์ชันนี้ขึ้นมาทีนี้ถ้าเครื่องเราเปิดขึ้นมาปุ๊บอัปเดตไม่ได้แสดงว่าเครื่องนี้เริ่มล้าสมัยทีนี้มันมีปัญหายังไงถามว่ามันยังใช้งานได้ไหมก็ยังใช้งานได้ยังโทรศัพท์ได้ยังใช้งานแอปพลิเคชันได้แต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรการที่มันอัปเดตไม่ได้เนี่ยการใช้พลังงานของเครื่องเนี่ยมันก็จะกินพลังงานมากขึ้นเพราะว่าแอปพลิเคชันใหม่ๆรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันจะออกแบบมาให้ประหยัดพลังงานกว่าเดิมนะครับคำว่าพลังงานคือแบตเตอรี่ใช่ไหมครับใช่ครับเปลืองแบตว่าอย่างนั้นใช่ครับลองคิดดูอย่างนี้นะครับว่าในสมัยนี้การใช้อินเทอร์เน็ตก็เร็วขึ้น การที่เน็ตเร็วขึ้นแสดงว่าการส่งผ่านข้อมูลต่างๆก็จะสูงขึ้นก็จะสูงขึ้นมากขึ้นในขณะที่สมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่ได้เร็วขนาดนี้มันก็จะแบบว่าโอนถ่ายนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆเนี่ยการใช้พลังงานของเครื่องก็จะน้อยทีนี้ตอนที่มาถึงปัจจุบันนี้เราต้องใช้เยอะขึ้นเยอะขึ้นไอ้เครื่องเราที่เคยแบบรับได้สมัยก่อนเนี่ยมาถึงตอนเนี้ยคุณน้าคิดว่ามันจะรับได้ไหมในข้อมูลที่มันมามากขึ้นเนาะใช่ใช่ใช่เราซื้อในตอนที่ข้อมูลมันยังไม่มีการแบบส่งต่ออะไรเยอะขนาดนี้เนาะครับคือเรียกง่ายว่าเวลาส่งภาพเป็นวิดีโอสมัยก่อนอาจจะไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่า Full HD นะที่แบบว่าความละเอียดเยอะมากๆละเอียดคมชัดมากๆอันเนี้ยก็ต้องใช้พลังงานเยอะในการที่จะแบบส่งต่างไปเพราะฉะนั้นถ้าเรายังใช้เวอร์ชันเก่าอยู่เนี่ยมันก็จะยากขึ้นในการที่เรามาจะใช้ฟังก์ชันเหล่านี้หรือว่าการที่จะทำให้มันสะดวกสบายสำหรับเราครับนะครับเพราะนั้นต้องเช็คดูก่อนว่าถ้าอัปเดตไม่ได้เครื่องยังใช้ได้อยู่ครับแต่อาจจะใช้ได้ไม่ครบทุกฟังก์ชันคืออันนี้ให้เราต้องทำความเข้าใจด้วยตัวเองใช่นะว่าถ้าเครื่องเรายังคงใช้ได้อยู่ครับนะครับแต่ว่าบางอันอัปเดตไม่ได้ก็ขอให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องของเวอร์ชันใช่ครับแต่ก็ต้องมาดูว่าเวอร์ชันเดิมที่เราใช้งานได้อยู่เนี่ยมันโอเคไหมเรายังคงใช้งานได้ปกติไหมใช่ครับถ้ายังโอเคก็ไม่ต้องเสียเลือดทีเนี้ยเราอาจจะดูแล้วว่าการอัปเดตเวอร์ชันเนี่ยไม่ได้กระทบอะไรกับเราครับผมนะครับเราก็ยังใช้งานปกติเราไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันอะไรเยอะแยะยังใช้ได้แต่ต้องมาเช็คข้อที่2ก่อนข้อ2คือข้อที่2ก็ดูว่า
อาการของเครื่องเนี่ยมันมีการค้างไหมอาการของเครื่องยังค้างไหมค้างไหมผมมีค้างด้วยเปิดขึ้นมาแล้วแบบบางทีมันหยุดทำงานไปเลยใช่ใช่ใช่ถ้ามีบ่อยๆเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนภาษาวัยรุ่นเรียกว่าแฮงแฮงเครื่องแฮงเครื่องแฮงใช่ครับเครื่องแฮงนี่คืออาการที่แบบเปิดขึ้นมาแล้วก็ใช้งานต่อไม่ได้ต้องปิดใช่ใช่เหมือนต้องเปิดปิดเครื่องใหม่ตลอดเวลาครับอันนี้แหละที่เขาบอกว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยเขาออกแบบซอฟต์แวร์ใหม่ๆมาเพื่อที่ให้เขาคุยกันง่ายขึ้นในระหว่างโปรแกรมต่างๆระหว่างแอปต่างๆใช่ครับทีนี้ไอแบบเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันคือการส่งสัญญาณการสื่อสารต่างๆมันก็เหมือนแบบรุ่นเก่าช้าคุยกันไม่รู้เรื่องพอคุยไม่รู้เรื่องปุ๊บค้างใช่ใช่ใช่เครื่องมันก็ประสิทธิภาพไปไม่ถึงยิ่งช่วงนี้เขาเรียกว่าติดต่อใช้โซเชียลกันค่อนข้างเยอะนะครับเวลาจะคุยไลน์กันนะครับแล้วไลน์บางทีไม่ได้ยิ้มแค่ส่งหนังสือมีส่งวิดีโอมาส่งไฟล์มาส่งอะไรต่างๆมาแล้วบางทีเราเป็นคนรับมันเยอะมากๆผมเคยเครื่องอยู่ดีเครื่องน็อกเครื่องค้างนะแบบอยู่ดีก็น็อกไปเลยแล้วเปิดปิดใหม่ก็แบบคือไม่ได้คือต้องรอแบบพักๆให้เครื่องเย็นไปเลยอย่างนี้คือสัญญาณที่ต้องระมัดระวังคืออย่างที่บอกครับว่าอาจยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่กรณีที่อยากจะเปลี่ยนก็คืออะไรครับมันเริ่มกระทบกับการใช้งานของเราแต่สมมติอยากจะเปิดปุ๊บเด้งตลอดเปิดปุ๊บเด้งตลอดเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วพอเริ่มไม่ไหวแล้วปุ๊บเนี่ยให้พิจารณาว่าเราจะต้องลองเปลี่ยนแต่ถ้ายังไม่มีปัญหาแบบนั้นเก็บไว้ก่อนได้นี่คือข้อ2นะครับผมข้อที่3ที่ต้องดูคือข้อ3แบตเตอรี่เวลาเครื่องที่มันเก่ามากๆนะครับแบตเตอรี่จะหมดไวสังเกตนะใช่เลยนะแบตเตอรี่มีความเสื่อมรู้สึกว่าผมจำได้ครั้งนึงผมเพิ่งจะชาร์จไปใหม่แล้วก็ปกติชาร์จ1ครั้งจะอยู่ได้หลายชั่วโมงเลยนะบางทีอยู่ได้ทั้งวันเลยนะใช่แต่เครื่องผมมีครั้งนึงคือชาร์จใหม่ๆปุ๊บแล้วมาใช้งานได้ไม่ถึงชั่วโมงแบตแบบพึบๆๆแล้วก็หายเกลี้ยงเลยแบบนี้คือหมายความว่ามันเริ่มมีปัญหาเริ่มมีปัญหาเริ่มเสื่อมผมเล่าให้ฟังนี้เมื่อก่อนผมก็ใช้มือถือแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนเวอร์ชันเหมือนกันคือเราก็ใช้มือถือเราก็รู้สึกว่าเครื่องเนี้ยมันใช้แบบถนัดมือมากเลยครับเราก็ไม่ยอมเปลี่ยนทีนี้ปรากฏว่าเครื่องเนี้ยมันกินพลังงานเยอะขึ้นจากเดิมเนี่ยใช้ได้ทั้งวันครับพอตอนหลังใช้ได้ครึ่งวันครับตอนหลังเหลือ3ชั่วโมงใช่ๆๆๆแล้วผมต้องทำไงผมก็ต้องเอาไอ้สายมาเสียบใช่ป่ะแล้วก็มาเสียบกับไอ้ตัว power bank นะครับ power bank ไอ้ตัวแบบไอ้ตัวแบตสำรองติดไว้ตลอดเวลาตลอดเวลาเลยคือไปไหนมาไหนต้องถือนี่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดปกตินะแต่ว่ามันนั่งดูตอนเนี้ยมันจะเหมือนกับว่าเราเหมือนคนป่วยที่ต้องเอาแบบไหนน้ำเกลือไปตลอดเวลาดูออกไหมใช่ใช่ติดไม่ตลอดเลยอ่ะแล้วแต่ว่าเราถือว่าก็ยังใช้ได้นะก็ยังมีแบตอยู่ก็ยังเสียบได้อยู่แต่จริงมันผิดเนาะมันผิดรูปแบบการใช้งานแบบปกติรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นครับผมใช้จนเครื่องร้อนเลยเครื่องมันร้อนขึ้นมาใช่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 อันเนี้ยมันเป็นการใช้พลังงานที่ผิดพูดถึงเรื่องเครื่องร้อนนี่ผมประสบตัวเองเลยนะคือเนี่ยใช้โทรแหละสักพักแล้ววางแล้วแบบจับไอ้ผนังไอ้โทรศัพท์ด้านหลังร้อนวูบขึ้นมาเลยนะครับนี่คืออาการของแบตเสื่อมใช่ไหมครับเครื่องมันร้อนจนเกินไปใช่ครับคือนอกจากแบตเสื่อมเนี่ยการใช้พลังงานของเครื่องมันก็มากขึ้นมันเหมือนกับว่าเราพยายามจะเค้นเอาแบบความสามารถของมันมาซึ่งมันหมดแล้วซึ่งมันหมดแล้วมันแบบเหมือนกับว่าจะเอาอะไรอีกเพียงแค่นี้สารโทรศัพท์มากนี่แบบคือเรียกง่ายว่าปู่ทำได้แค่นี้มันเป็นอย่างนี้เราซื้อโทรศัพท์มา 2,000 แต่เราอยากใช้เซอร์ฟ้ามัน 20,000 หรือ 200,000 ใช่เขาก็ทำได้แค่นี้พอทำได้แค่นี้ปุ๊บแบตมันก็เลยลดลงแบบอย่างรวดเร็วอันนี้แหละถ้ากระทบกับการใช้งานเราปกติเริ่มต้องคิดแล้วว่าอันเนี้ยควรจะเปลี่ยนไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูว่าตรงนี้มันกระทบไหมสัญญาณที่4เนี่ยคือเรามาดูว่าอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยบางฟังก์ชันโดยเฉพาะอย่างเรื่องถ่ายรูปเรื่องต่างๆเนี่ยมันตอบสนองความต้องการของเราไหมตอนนี้บางคนนะชอบถ่ายรูปสวยแล้วก็แบบพยายามจะถ่ายรูปให้ได้เหมือนเพื่อนแล้วก็มาถามว่าทำไมรูปไม่สวยเหมือนเพื่อนใช่ใช่เกิดข้อเปรียบเทียบใช่กล้องถ่ายรูปเหมือนกันทำไมภาพที่ออกมาคมชัดแตกต่างกันใช่ไม่ยอมเคยเห็นไหมแบบว่าสวยเหมือนกันทีแบบถ่ายออกมาแล้วทำไมภาพมันดูมัวๆภาพมันดูแบบไม่ได้คมชัดเหมือนของเพื่อนนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันต่างกันครับผมเทคโนโลยีแบบเดิมไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ว่ามันทำได้แค่นั้นครับผมเหมือนกับสมัยก่อนเราดูทีวีก็ได้แค่ขาวดำสมัยนี้มาดูทีวีสีแล้วก็มีทีวีที่เป็น Full HD มีทีวีที่มันชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเวลาเทียบกันเนี่ยก็จะเห็นว่าทีวีในรุ่นเก่าไม่สามารถที่จะมาชัดเหมือนรุ่นใหม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่าเราต้องพร้อมที่จะอัปเกรดละอ๋อผมมีภาพแล้วโทรศัพท์
ที่ของเราเนี่ยซื้อเมื่อปีที่แล้วมันก็ดีได้ดีที่สุดของเมื่อปีที่แล้วใช่แต่พอ1ปีผ่านไป2ปีผ่านไปโทรศัพท์เราไม่ผิดนะครับครับเพียงแต่ว่าพอนับวันนับเวลาผ่านไปโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นเขาก็ต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นดีขึ้นใช่มันก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราพอใจในจุดที่เราเคยดีอยู่แล้วไหมครับนะครับเนาะถึงจะต้องมาพิจารณาว่าเราควรจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะครับคือเราต้องมาเช็คดูตรงนี้แหละครับคุณนะว่าทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยคือเรายังพอใจที่จะต้องแก้ปัญหาแบบนี้หรือเปล่าผมบอกงี้โดยปกติเนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วอย่างนี้ทุกๆ2ปีเนี่ยก็คือมันจะอัพเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่ตลอดถามว่าเราจำเป็นจะต้องไปตามรุ่นใหม่ล่าสุดไหมจำเป็นจะต้องแบบไปซื้อเครื่องแบบว่าหลายๆหมื่นไหมไม่จำเป็นเราก็ซื้อเครื่องกลางๆได้มีเครื่องราคาไม่ถึงหมื่นหลายๆเครื่องที่สามารถใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่ไปได้แบบ2ปี3ปีสบายๆนะครับก็ให้ลองเปลี่ยนทีก็เปลี่ยนให้คุ้มไปเลยคุณบอลเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมว่าผมเนี่ยไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่าแล้วผมก็ไม่รู้ว่าพี่ที่ทางบ้านหรือว่าคุณบอลเนี่ยเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะโทรศัพท์ผมเนี่ยจะชอบเสียตอนที่มีรุ่นใหม่ออกมาแปลกมากเลยนะปกติก็ใช้งานอยู่ทั่วไปปกติแล้วก็ใช้กันได้ดีนะแต่พอมีรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยเอ๊ะอยู่ดีไอ้นั่นก็ช้าไอ้นี่ก็ช้านั่นก็เสื่อมนี่ก็เสื่อมนะแล้วรู้สึกว่าแบบเครื่องใหม่นี่มันเย้าเยินเหลือเกินอันนี้เป็นยังไงครับมันเป็นมายาคติหรือว่าเป็นเรื่องจริงหรือยังไงครับคุณมันรู้สึกไหมอันนี้มันเป็นแบบนิสัยที่อยากได้ของใหม่คือเวลาเราเห็นของใหม่ไปดูไปส่องดูแล้วรู้สึกว่าหน้าได้จังเลยหน้าโดดอ่ะภาษาเรียกว่าหน้าโดนแล้วยิ่งมาเปรียบเทียบกันเห็นความแตกต่างกันนี่โอ้โหมันดึงดูดมากเลยนะอันเนี้ยถ้ามันเป็นโดยตามเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนและก็อยู่ในงบประมาณที่ไม่ได้แพงเกินไปอันเนี้ยก็แสดงว่าเราเป็นคนมีเหตุผลในการใช้จ่ายแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เรารุ่นท็อปเลยโอ้โหรุ่นเนี้ยแหละคือแบบถือแล้วมันดูเจ๋งมากเลยมันดูแบบเราก็จ่ายการให้คนมองยอมรับดูเท่ใช่ไหมใช่ก็ต้องถึงขนาดนั้นแล้วก็ต้องเช็คดูว่าที่คุณอาอยากได้เนี่ยมันอยากได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจำเป็นต้องเปลี่ยนครับหรือว่าเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเทคโนโลยีมันเท่จังเลยก็เลยอยากไปซื้อครับอันเนี้ยมันก็จะต้องจ่ายเงินในกระเป๋าเยอะขึ้นกับเรื่องแบบนี้เนาะนะครับปรึกษาหนึ่งครับคุณนนท์ครับก่อนที่จะจบเทปนี้ครับก็ผมเคยได้ยินมาว่าเอ๊ะเวลาเราจะซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่จริงๆแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปตามรุ่นก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับสิ่งแรกที่เราควรมองนะครับไม่ได้มองว่ารุ่นนั้นใหม่ไม่ใหม่ครับแต่ให้เรามองว่าเราเนี่ยนะครับศักยภาพในการใช้งานของเราเนี่ยเหมาะกับรุ่นหรือระบบไหนหรือเวอร์ชั่นไหนครับนะครับเราเองก็จะสามารถเซฟค่าใช้จ่ายนะไม่ต้องไปตามรุ่นมากอย่างน้อยอาจจะตามสัก 1-2 สเต็ป 1-2-3 รุ่นนะครับแต่เราก็จะได้ราคาดีที่เรียกว่าราคาตกใช่ไหมครับใช่ครับเราก็จะได้ราคาที่ดีมากขึ้นใช่ครับคือเครื่องที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่เครื่องที่ใหม่สุดหรือเทคโนโลยีที่ดีที่สุดตามข้อมูลนะครับเครื่องที่ขายได้ดีที่สุดเนี่ยจะไม่ใช่เครื่องที่ออกไปเขาเรียกว่าเป็นแบบเรือธงคือแบบว่าเอาบะตัวนี้คือตัวท็อปไม่ใช่ตัวที่ขายดีสุดเนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่กลางๆราคาก็จะอยู่ในแบบที่จับต้องได้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องจ่ายแพงๆนะครับแต่ว่าเวลาไปซื้ออันนี้ผมแนะนำนิดนึงนะครับเราก็ไม่ได้สุดตรงไปอีกทางนึงว่าแบบว่าน้องเอาแบบที่มันถูกสุดเพราะว่าเวลาเราเลือกของเนี่ยของดีสุดอาจจะไม่ใช่ที่แพงที่สุดใช่ครับและของที่คุ้มค่าที่สุดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกที่สุดครับสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดคือสิ่งที่มันสามารถใช้งานได้ยาวนานครับนะครับสิ่งที่มันสามารถที่จะคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกไปซึ่งผมคิดว่ามันคือในรุ่นกลางๆเนี่ยมันจะคุ้มค่าคุ้มราคากับการใช้จ่ายของพี่ๆใช่ครับนะครับก็ลองไปเลือกดูนะครับก็นะครับหาโทรศัพท์นะครับที่ไม่จำเป็นต้องดีที่สุดนะครับแต่หาโทรศัพท์ที่เหมาะกับเราที่สุดนะครับเหมาะกับไลฟ์สไตล์เหมาะกับการใช้งานนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใช้สับได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะขอบคุณคุณบอลมากๆเลยนะครับวันนี้สำหรับวันนี้ผมได้คำตอบแล้วว่าผมควรจะเปลี่ยนโทรศัพท์หรือไม่อย่างไรไม่ถอยแล้วใช่ไหมนะครับเชื่อว่าพี่ที่อยู่ทางบ้านนะครับก็น่าจะได้ข้อมูลไปไม่มากก็น้อยเช่นเดียวกันนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับในรายการมือใหม่ไวเก๋าต่อติดโลกออนไลน์ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ